ัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในช่องคุณหนุ่มฝนนะครับแล้วเรามาท่องเที่ยวตามใจเรามาท่องเที่ยวตามใจกันที่ตลาดกรีนเวย์นะครับนี่ไงกำแพงก็ตลาดกรีนเวย์ไม่ใช่อยู่นู่นไปเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินเที่ยวชมในตลาดกันเลยไปไหมลูกค้าสายไปค่ะแต่ว่าจิตครับจะบนลูกบอลแล้วก็มีคนมาปาลูกบอลใส่เต็มเลยไปกันเลยนี่ค่ะนี่ลูกค้า
อะไรครับหมาครับลูกหมาโอเคลูกตัวเลยค่ะลูกหมาน่ารักมากเลยบ้าไปลูกคุณนอนอ้วนอยู่นะดูสิขนจะออกจากกำจัดออกจากกำจัดกำลังติดกับรักอยู่มันดูดเข้าไปดูดเสื้อขนมิ้งแหมเมษาเนี่ยนะผ้าขนหนูเช็ดหน้าคือไม่ได้ผ้าขนหนูดิผ้าขนมิ้งกับดักครับโซนนี้โซนอะไรโซนกับดักครับโซนเสื้อผ้ากับดักหมาม้านี่ไงคนนี้ติดตลอดได้กับดักป้าใสจริงส่วนใหญ่ที่นี่จะมีแต่เสื้อผ้านะครับซึ่งหมาม้าคงจะชอบแต่คนรู้สึกว่าที่บ้านเขามีเยอะแล้วคนช่องทำอะไรเนี่ยถ่ายอะไรจะเป็นน่าจะโรยเป็นเส้นน้ำแล้วก็อันนี้มีไม้คอนไหนไม่เด็กโพนี่นี่ไงเป็นรถสีชมพูไหมอ่ะไม่มีจริงวันนี้เราตั้งใจจะมาไอโซนคลีนโซนพวกเกษตรอินทรีย์ที่เขาทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อินทรีย์ต่างๆแต่ว่าวันนี้ดูเหมือนว่าเฟลของน้อยร้านน้อยแล้วก็ไม่มีอะไรก็คลีนเวสธรรมดาทั่วไปเราก็จะได้เดินกับว่ามีเสื้อผ้ามีของเล่นมีแว่นตามีอะไรอย่างเงี้ยก็สุดท้ายก็เนี่ยค่ะระบายสีก็เริ่มทยอยปิดกันไปแล้วเดี๋ยวเราก็คงต้องกลับแล้วเหมือนกันหลังจากที่เดบิตระบายสีเสร็จนะคะอาค่ะลูกมีอะไรจะพูดไหมไม่มีแล้วครับงั้นปิดคลิปเลยนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากคุณผู้ชมนั่นเองหมดเรื่องกันหมดแล้วเยี่ยมด้วยบ๊ายบายค่ะคุณแม่บ๊ายบายค่ะนี่นะครับผลงานของเราเสร็จแล้วแต่ว่ามันยังอยู่ในถุงอยู่เราจะกลับกันแล้วค่ะเราจะกลับกันแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานไม่เกิน3โค้งว่าแต่ก็จะสรุปแล้วก็เลยเรียกว่าฟ้าใส3โค้งไปกับเพื่อนๆบ๊ายบายบ๊ายบาย